สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านมาลองรีแมปนะครับจิโอโน่ตัวใหม่ล่าสุดนะเป็นตัว ABS นะครับเป็นตัวแต่งของคิทาโกะนะครับก็จะมีท่อแต่นี้ท่อไปเหลือละเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านมาแมปแล้วกันนะครับก็มาดูการแต่งก่อนนะครับก็จะมีตุ้มไฟเฮนใส่กระจกนะครับแล้วก็จะมีประกับเฮนนะครับหรือว่าปลอกเฮนของข้างนะครับแล้วก็จะมีกล้องเราลองอย่างนี้เนี่ยเปิดแจ๊ดดูมีไฟด้วยนะครับน่ารักตะมุตะมิไปนะครับแล้วก็จะมีที่รองอาทังเดี่ยวนะครับก็จะมีชุบชุบตัวนี้น่าจะมากับรถนะครับคิดตะขบนะครับแล้วก็จะมีท่อชานนะครับมีปาดเบาะอ่ะให้ดูทรงก่อนเผื่อท่านไหนจะเอาไปจัดทรงนะครับเดี๋ยวผมจะพาแบบแป๊บนึงให้ดูทรงก่อนนะครับเผื่อน้องๆอยากไปแต่งนี่ก็รอๆประมาณนี้เลยนะครับไปดูแบบที่แมพนะครับอันนี้มีเดินหอบด้วยนะเดินหอบอันนี้เปิดรอบไป15,000นะครับมาดูการรีแมปนะไม่เอาตอนอัดนะครับเอาเขียนแล้วกันเขียนหอบนะครับก็จะมีหน้าน้ำมันหน้าน้ำมันรอบนี้นะครับนี่นะครับผมลองปรับก่อนนะแล้วบอกเอากล่าวแล้วกันนะครับวิธีการปรับตัวเลขไม่ต้องซีเรียสนะตัวเลขเอาตามผมได้เลยหรือว่าเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่รถนะครับรถบางคันไม่เหมือนกันลองปรับดูนะครับอาจจะมีตัวเลขผิดจากตัวนี้นะครับมาดูนะครับหน้านี้นะครับให้เราปรับในรอบเดินเบาเลยนะครับตัวนี้ปกติก็สัก4กว่าก็หอบแล้วนะแล้วก็ใส่0นะครับอันนี้วิธีปรับหอบของจิโอโน่นะอันนี้หน้าน้ำมันนะครับหน้าแรกหน้า2หน้า2ทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีหน้าไฟนะครับก็ปรับไฟปรับไฟตัวนี้ผมใช้อยู่27นะมันแล้วแต่นะครับเพราะว่าบางคันอาจจะใช้เป็น30เลยก็ได้นะครับไฟแก่ก็จะหอบแรงหน่อยนะครับก็ลมจะเล็กๆหน่อยนะครับของอันนะครับปรับเหมือนกันเราก็จะมาเปิดรอบนะครับตัวนี้ผมมาเปิดรอบด้วยตัวนี้ผมใช้15,000นะครับนี้นะครับลองปรับดูนะปรับทุกหน้าเลยครับลิมิตอะลิมิตปรับได้เหมือนกันทุกหน้าแล้วก็ทำการเซฟนะครับเซฟเลยเซฟเป็นเซฟแอดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมาใหม่นะเพื่อป้องกันจะได้ไม่หลงไม่ลืมในการอัดนะครับเผื่อผิดไฟเดี๋ยวไม่แรงอีกนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อัดได้เลยนะครับไปเดี๋ยวผมไปลองหน้าใหม่ให้ดูวิ่งเท่าไหร่
110น่าจะ116นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้นะครับก็รถค่อนข้างเยอะด้วยช่วงเลิกงานนะครับเดี๋ยวผมพาดูส่งรถนิดนึงนะครับเผื่อท่านไหนสนใจแต่งนะครับสามารถเอาไปแต่งได้เลยก็เดินหอบเราจะมีเสียงนิดๆนะครับจะดังเป๊กเป๊กเป๊กอยู่แล้วนะครับสำหรับรถเดินหอบต้องเข้าใจนะครับเรื่องพวกนี้นะครับมีนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ไม่แต่งอะไรมากนะก็จะมีสติ๊กเกอร์ล้อนะครับหน้าหลังนะครับท่อชาร์จนะครับแล้วก็พื้นวางเท้าบายแฮนด์นะครับใส่กระจกเป็นแบบกลมนะครับแล้วก็จะมีเบาะสติ๊กเกอร์หน้าหลังแล้วก็จะมีกล้องนะครับกล้องหล่อๆเลยนะครับเป็นรูปตุ๊กตาก็น่ารักดีนะครับเผื่อท่านไหนสนใจลองเข้าไปสั่งดูได้นะครับก็มีไอตัวขาตั้งเดี่ยวนะครับที่รองขาตั้งเดี่ยวนี่ทรงแบบนี้เลยนะครับสุดมากนะครับก็ลองไล่ดูนะครับเพราะว่าคันนี้มีแค่รีแมพนะครับแล้วก็มีพวกนี้อุปกรณ์แต่งนิดหน่อยนะครับแต่หอบหอบแน่นอนนะครับหรือว่าใครอยากสนใจรีแมพก็เข้ามาที่ร้านได้นะครับฝากมือเลยแล้วกันครับ0993263551นะครับถือว่าสวยมากนะครับทรงแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวฝากร้านรีแมปนิดนึงนะครับมันจะมีรีแมป PCX นะครับรีแมป Uno รีแมป Lead นะครับรีแมป PTX ทุกรุ่นเลยนะครับ Forza 350นะครับแล้วก็จะมีพวกเวฟพวก EVX อะไรพวกนี้ครับจัดได้ทุกอย่างนะครับสำหรับรีแมปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ แสดงว่ากูยังมีสิทธิ์แจ้งเกิดได้เสมอบอลเลยกับป่า